สนับสนุนโดยแอลลีนมอฟแม็กก๊าซหุงต้มปตท.โปรในตำนานสวัสดีครับชาวลิ้นติดโปรครับและนี่ก็คือช่วงโปรในตำนานนะครับคุณผู้ชมวันนี้มิกพามาอยู่ที่ริมถนนบางนาตราดนั่นเองครับจะพามากินไก่ลอยฟ้าครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าที่นี่นะครับเป็นที่แรกและก็ที่เดียวในโลกที่เอาไก่นะครับเสิร์ฟแบบลอยฟ้าให้คุณผู้ชมได้อึ้งฮึ่งเสียวกันเลยทีเดียวร้านที่มิกพูดถึงนะครับเป็นร้านอื่นไปไม่ได้เลยต้องร้านนี้เลยครับสวนอาหารกระท้อนครัวแสบไก่ลอยฟ้านั่นเองจะรออะไรครับเข้าไปดูเข้าไปชิมกันเลยดีกว่าครับส่วนอาหารกระท้อนครัวแสบไก่ลอยฟ้าร้านอาหารสุดโด่งดังระดับตำนานเปิดมาตั้งแต่ปี2529ตรงข้ามกับกรมอุตุนิยมวิทยาเดิมทีเน้นขายอาหารไทยจีนรสชาติอร่อยเน้นวัตถุดิบที่เจ้าของร้านไปคัดสรรเลือกซื้อมาเองและเมนูพระเอกของร้านต้องยกให้ไก่ย่างลอยฟ้าด้วยความแปลกใหม่จึงทำให้ลูกค้าติดอกติดใจจนต้องขยับขยายมาเปิดตรงริมถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่1จนถึงปัจจุบันเมนูขึ้นชื่อของร้านคงหนีไม่พ้นไก่ลอยฟ้าเดิมทีชื่อว่าไก่ไฟเฮนเนสซี่ซึ่งจะใช้เหล้าราดแล้วก็จุดไฟจากนั้นก็จะมีเครื่องยิงให้ไก่ลอยขึ้นไปแล้วมีคนรับแต่ปัจจุบันร้านได้พัฒนาเปลี่ยนการรับเป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานล้อเดียวหรือรับด้วยหมวกกันน็อกชื่อเสียงของไก่ลอยฟ้าเป็นที่รู้จักโด่งดังทั่วโลกจนมีสื่อมวลชนจากทุกมุมโลกมาถ่ายทำมากกว่า300รายการเลยทีเดียวการเดินทางมาที่สวนอาหารกระท้อนมาไม่ยากเลยค่ะถ้าเราเดินทางมาจากแยกบางนาเข้าถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่1ให้ชิดซ้ายจะเห็นป้ายอยู่ด้านซ้ายมือตรงข้ามกับไบเทคบางนาขับรถเข้าไปจอดด้านในได้เลยที่จอดรถเพียบและตอนนี้นะครับมิกนั่งอยู่กับเฮียธงชัยครับเจ้าของร้านสวัสดีครับครับขอทราบที่มาที่ไปของร้านก่อนเลยฮะกระท้อนไก่ลอยฟ้าโดยครัวแสบนะครับครัวแสบเป็นรุ่นลูกนะครับเราเปิดเมื่อปี2529นะครับปีนี้เป็นปีที่32นะครับแล้วก็รายการลิ้นติดโปนี้เป็นรายการที่312 312ไก่ลอยฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับในอดีตกาลนั้นจะมีการทำลายล้างกันด้วยลูกหินลูกไฟนะครับที่มีน้ำมันเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะไก่ที่เราไปต้มเครื่องพะโล้แล้วก็มาทอดนะครับเอาเหล้าบรันดีราดแล้วก็จุดไฟเอ๊ะเราน่าจะมีเครื่องยิงนะเราก็เลยใช้จักรยานล้อเดียวรับด้วยปากด้วยหมวกด้วยสองมือนะครับก็ดังไปทั่วโลกแล้วครับและเห็นมีห้องคาราโอเกะด้วยผมใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาทำมีทั้งห้อง10คน20 80คนมีมากมายครับช่วงนี้มีบุฟเฟ่ไปด้วยครับช่วงนี้มีบุฟเฟ่499อิ่มไม่อั้นนะครับมา4จ่าย3ครับการันตีอาหารทุกจานครับอ่ะมาไม่ไหวแล้วฮะเฮียผมว่าเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่ามิกควรจะเริ่มชิมที่เมนูไหนก่อนครับเฮียเป็ดแดดเดียวครับเป็ดแดดเดียวเป็ดแดดเดียวเมนูธรรมดาแต่ความอร่อยไม่ธรรมดาซึ่งที่ร้านใช้อกเป็ดเชอรี่เอาไปหมักกับเกลือน้ำตาลพริกไทยนมไข่ไก่ผงปรุงรสหมักประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นเอามาทอดจนกรอบแค่กินเปล่าๆก็อร่อยเด็ดแล้วโหนึกว่าจะแข็งแต่พอเคี้ยวเข้าไปแล้วมันนุ่มครับนุ่มปุ๊บมันค่อยๆหอมขึ้นเรื่อยๆค่อยๆคลายกลิ่นทอดที่มันอบอวลละมุนอยู่ค่อยๆออกมาทีละนิดหมักเป็ดมาดีมากอ่ะมีกลิ่นเครื่องเทศมีความหวานของธรรมชาติผสมผสานอยู่ในนี้เมี่ยงเนื้อปลากระพงเมนูเฮลตี้กินคู่กับใบชะพลูอร่อยมากคือผมสรุปได้เลยว่าวัตถุดิบดีตั้งแต่แรกครับเอามาผสมผสานกันมันอร่อยเลยล่ะนี่แค่ใบชะพลูก็เลือกมาอย่างดีมากคือกำลังนุ่มกำลังหนึบปลาทอดมาพอดีมากกรอบนอกนุ่มในตัวน้ำยำเนี่ยมีความเปรี้ยวๆเค็มๆหวานหวานปลาแล่มๆกำลังพอดีซึมเข้าไปในตัวเนื้อปลาพอรวมกันแล้วมันเข้ากันมากเป็ดล่อนอีกเมนูจานใหญ่ที่ใช้เป็ดเชอรี่ทอดจนกรอบแล้วเอามาต้มกับพะโล้จนหอมเสิร์ฟกับหมี่กรอบผักกาดหอมกรอบราดด้วยซอสน้ำแดงสูตรพิเศษคือดีงาม
ียมันเปื่อยมากอะเฮียหูเนี่ยฮะแต่ต้องทานกับเส้นทอดและผักใช่ไหมครับใช่ครับแซลมอนจี๊ดจ๊าดเมนูสุดแซ่บที่ใช้ปลาแซลมอนสดๆมาแล่แล้วราดด้วยน้ำจิ้ม3รสสุดแซ่บกับวาซาบิอร่อยเลิศเวอร์มันจะได้ความแซ่บของน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ครับมันมีกลิ่นหอมของวาซาบิมาอยู่ตลอดสำคัญไปกว่านั้นคือแซลมอนสดใช่ครับมันเลยค่อยๆให้ความหวานระหว่างที่เราเคี้ยวจากตัวเนื้อแซลมอนเองจากความสดของเขาซุปเปอร์ตีนไก่เมนูรสแซ่บที่ใช้ตีนไก่ไปต้มจนเปื่อยนุ่มก่อนมาปรุงรสให้แซ่บรสชาติจัดจ้านจนต้องร้องซีดแซ่บกลมกล่อมนี่แค่ดูดนะครับตีนไก่เนี่ยดีตรงที่มันเปื่อยแต่มันไม่ลุ่ยมันเป็นกรรมวิธีที่ค่อนข้างที่จะต้องเชี่ยวชาญมากในการทำให้ได้อย่างนี้ใช้เวลาต้มครับยำกระท้อนไก่กรอบเมนูยำขึ้นชื่อประจำร้านที่เอาไก่ฉีกไปทอดกรอบก่อนนำมาทำน้ำยำจากน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำมะนาวใส่ตะไคร้ซอยผักชีฝรั่งพริกก่อนใส่กระท้อนแช่อิ่มมะพร้าวคั่วหอมเจียวถั่วลิสงไก่กรอบคลุกเคล้าเล็กน้อยตักลงจานดูน่ากินสุดมันเป็นเมนูที่แปลกมากแต่อร่อยเหลือเกินมันจะครบรสเลยนะฮะระหว่างที่เราเคี้ยวไปเนี่ยนะเจอความกรอบของไก่กัดไปกัดมาเจอความนุ่มความหนึบและกลิ่นของกระท้อนค่อยๆออกมาครับมีมะพร้าวคั่วหน่อยๆแล้วก็สมุนไพรครับค่อยๆออกมาเรื่อยๆอร่อยมากหอยแมลงภู่ผัดขมิ้นเมนูจานเผ็ดร้อนที่ใช้หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์เอาไปลวกแล้วผัดกระเทียมใส่หอยที่ลวกลงกระทะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลตามด้วยน้ำพริกเผานมสดและเหล้าจีนอีกหน่อยปิดท้ายด้วยพริกไทยดำขมิ้นพริกสดและใบโหระพาคลุกเคล้าต่ออีกหน่อยเป็นอันเสร็จเพราะอะไรเราถึงเอาขมิ้นมาทำครับมันจะหอมอร่อยคืออันดับแรกก่อนเลยนะหอยแมงผู้ตัวใหญ่สดเครื่องแกงหอมมันค่อยๆ คายกลิ่นของขมิ้นออกมาระหว่างที่เราเคี้ยวทำให้มันหอมตลบอบอวนอยู่ในปากเรานี่แหละจานทะเลเผาที่อัดแน่นมาด้วยกุ้งแม่น้ำเผาหอยหวานและหอยแครงที่เอาไปเผามากำลังพอดีไม่แห้งเกินไปกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่าเด็ดหอยแครงครับจิ้ม3รสนะครับครับซีฟู้ดสดมากหมดแล้วเหรอครับเฮียมีสูตรพิเศษครับครับอะไรครับซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับกระท้อนไก่ลอยฟ้าครับเฮ้ยเอ้ามาเสิร์ฟอย่างนี้เลยปลาเนี่ยปลาดีนะครับลาดนะครับปลาดีลาดครับเขาจะทำอะไรครับเขาจะทำอะไรครับนี่มีจุดไฟด้วยเพิ่มความอร่อยนะครับอันนี้จุดปลาดีนะครับครับเพื่อไอ้หนังกรอบขึ้นนะครับเคี่ยวปักเข้าไปแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละครับแหวกออกมาหลุดเลยครับไก่มันนุ่มกรอบนอกแต่นุ่มในใช่ครับเหมือนมีกลิ่นสมุนไพรลึกๆครับตามมาทีหลังครับแล้วอิงไปทางฝรั่งอีกหน่อยเพราะมีกลิ่นบรันดีครับอยู่ที่ความกรอบของไหนอีกหน่อยนึงด้วยมีเสริมด้วยผักดองนะครับแก้เลี่ยนได้นะครับเฮียเปิดปิดกี่โมงนะครับเปิด 5:00 น.นะครับปิดเที่ยงคืนนะครับ499บุฟเฟ่ตามสั่งนะครับสั่งได้ตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับแต่ก็ยังนั่งทานได้ถึงเที่ยงคืนนะครับผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่มิก้าพูดเลยว่ามานั่งทานแล้วอร่อยทุกอย่างที่ตั้งอยู่ข้างหน้ามิกเลยจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียธงชัยมากๆนะครับ
กติการ่วมสนุกโปรในตำนานง่ายๆแค่แชร์โพสต์ร้านในตำนานประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติดโปรมีสิทธิ์รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์รับประทานอาหารทุกเมนูที่พี่มิกกินในวันนี้จ่ายเพียง3 บาทจากส่วนอาหารกระท้อนครัวแสบไก่ลอยฟ้าจำนวน1 รางวัล